มากันที่สนามแข่งขันเทควันโดนะครับในรุ่น46กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศของนักกีฬาหญิงนะครับนักกีฬาของฟิลิปปินส์นะครับแข่งขันกับนักกีฬาไทยเรานักกีฬาของฟิลิปปินส์ก็คือกาเซียสนะครับเวโรนิก้าของไทยเป็นจุลานันท์ขันติกุลานนท์นะครับก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับเป็นแชมป์เก่าที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียในครั้งที่29นะครับมาป้องกันแชมป์นะครับจุลานันท์ขันติกุลานนท์นะครับก็เป็นนักกีฬาจากจังหวัดสงขลานะครับ เริ่มยกแรกแล้วครับ2นาทีฮะดูว่าคะแนนแรกจะเป็นของใครนะฮะเป็นของฟิลิปปินส์ครับได้2คะแนนก่อนจุลานันท์พยายามจะใช้เตะศีรษะนะครับแต่ว่ายังไม่โดนสองคะแนนของฟิลิปปินส์นะครับรูปร่างใกล้เคียงกันครับไม่ได้เปรียบแล้วก็ไม่ได้เสียเปรียบกันมากเท่าไหร่อยู่ที่ความเร็วแล้วก็การออกอาวุธละฮะตอนนี้ใครที่เป็นแฟนเทควันโดวันนี้ก็คงจะชื่นมื่นกับผลงานของน้องเทนนิสนะครับพานิพักวงพัฒนกิจที่เก็บชัยชนะแล้วก็คว้าเหรียญทองแบบเหนือชั้นจริงๆนะครับคือคู่แข่งจากอาเซียนนี่ดูห่างไปเลยครับเพราะว่าดีกรีแชมป์โลก2สมัยนะครับน้องเทนนิสสำหรับน้องเทนนิสเองนู่นเรามองไปถึงโอลิมปิกปี2020ที่กรุงโตเกียวเลยนะครับจะสร้างเหรียญประวัติศาสตร์ให้กับสมาคมเทควันโดนี่ครับคะแนนเราพลิกนำ3-2แล้วครับนี่ครับโอ้โหเขาพยายามจะเตะที่ใบหน้านะครับ5วินาทีสุดท้ายของยกแรกครับหมดยกที่1ครับเรานำ6-3แล้วครับช่วงแรกนี้คะแนนเราตามหลังก่อนด้วยนะครับนี่ครับภาพช้านี่ที่ลำตัวนะครับเตะโดนเกราะที่ลำตัวนี่2คะแนนนะครับนี่ครับโอ้โหน่าจะได้คะแนนจากตรงนี้เหมือนกันนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเทควันโดมีการพัฒนาเรื่องของการตัดสินได้ยอดเยี่ยมเลยหลังจากที่ใช้เกราะไฟฟ้าเข้ามามีส่วนช่วยนะครับก็ทำให้ความชัดเจนในการให้คะแนนดีขึ้นมากกว่าเดิมมีกองเชียร์ของสาวฟิลิปปินส์ครับยังจะเล่นงานจุลานันท์ที่ลำตัวนะครับน้องเหมียวนะครับก็เทควันโดชิงแชมป์โลกล่าสุดที่แมนเชสเตอร์นี่ได้เหรียญทองแดงนะครับแต่เขาไล่มา5-6แล้วครับแล้วก็หนีไปครับ3คะแนนตรงนี้ครับจากทางเตะศีรษะต้องพยายามทำคะแนนทิ้งช่องว่างให้ห่างกว่านี้นะครับยังไม่ค่อยเข้าทำเท่าไหร่ครับในยกที่2
าทีสุดท้ายครับห่างอยู่3คะแนนเข้าเป้าครับเราเซสเวโรนิก้าจากฟิลิปปินส์ครับเริ่มคะแนนขยับจี้เข้ามาเป็น6ต่อ8นะครับต้องอยากพยายามให้เขาทำคะแนนไล่เข้ามาชิดกว่านี้นะครับที่ศีรษะนะครับคะแนนไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับทั้งของเราแล้วก็ทางฝั่งของฟิลิปปินส์นะครับหมดยกที่2ครับไทยเรายังนำอยู่นะครับ8ต่อ6คะแนนเข้มนะครับโค้ชเชครับยกนี้นี่เวโรนิก้าทำไป3คะแนนนะครับส่วนของจุฬานันท์นี่2คะแนนนะครับยกสุดท้ายครับคะแนนถือว่ายังไม่ห่างนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าฟิลิปปินส์จะเดินมากน้อยแค่ไหนนะครับคะแนนตามหลังแค่2เท่านั้นเองไปเป็น10ต่อ6แล้วครับไทยตัวเตะลำตัวไม่โดนครับแต่ว่ายังห่างตั้ง4คะแนนนะครับว่ายังพอได้สบายใจหน่อยครับซ้ายข้างลำตัวไม่โดนครับขึ้นมาเหมือนกันครับหนีไปเป็น5คะแนนนะครับฟิลิปปินส์นั้นโดนเตือน1ครั้งกลายเป็นพอของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาพยายามเดินไล่นี่เสียคะแนนเพิ่มอีกนะครับทีสุดท้ายคะแนนห่างแบบนี้ก็ดูแล้วถือว่าของเราอาจจะสบายใจได้หน่อยนะครับเขาพยายามเตะที่ศีรษะนะครับสามสิบวิสุดท้ายครับกับการเข้าชิงนะครับโอ้เขาไล่มาครับ8ต่อ11ครับ3คะแนนต้องพยายามอย่าให้เขาหมุนหรือว่าเขาเตะที่ศีรษะนะครับไม่งั้นจะคะแนนขึ้นมาเท่ากับเราดูครับเสียงเชียร์มาเลยครับของฟิลิปปินส์20วินาทีสุดท้ายครับต่อยที่ลำตัวได้อีกหนึ่งแต้มใช่ครับโดนกรอบที่ลำตัวครับขึ้นมาเป็น12ต่อ8ก็เนี่ยครับขึ้นมาเป็น13ครับน่าจะเรียบร้อยแล้วครับกับเวลาที่เหลือครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศค่อนข้างแน่นอนทีเดียวครับไม่ทันครับแม่นักกีฬาจากฟิลิปปินส์ครับจาเซสเวโรนิก้าครับก็แพ้คะแนนให้กับเราครับทางจุฬานันท์ขันติจุฬานนท์นะครับไป8ต่อ13ครับเข้าชิงครับนักกีฬาไทยครับ